เออสำหรับความสุขในช่วงนี้ครับโบกคั่วโบกคั่วเฮ้เฮ้มื้อนี้เฮียนข่อยเพื่อนไปป่าสายหอยลงทงหาหอยหาเห็ดและหาปลาเพื่อนสอนอยู่บวกเพิ่นได้ฮวกมาอยากกินหน้าแมงดาและกบดอกอ้อยมื้อนี้เฮียนข่อยประมาณ6โมงแลงเพิ่นเฮ็ดแนวกินแลงหอมเฮ็ดกินตำดังมีตำบักหุ่งอกหวกและกุ้งหางถอนหายใจดังๆกำลังนั่งแม่ข่อยใส่ถึงอย่าสีหอมอย่าสีไปเพิ่นบอกข่อยให้พอไปเอาหอมอกหวกให้ป้าสักก่อนเบิ่งไปหอดเฮือนป้าเพิ่นหาป้ามาหาหอนป้าหาพออยู่บ้านหอมอกหวกก็ไปฝากป้าป้าไปหน้าเลยไปหน้าหัวขาขับรถเสียงยางหัวแหกรถเคียงหัวรถกันได้หังเบิดแห้งเผาพื้นพื้นพื้นป้าว่าหึ่มหึ่มพ้นกันตกคำหากหัวไรมาหอดทำก็โต๊ะกับห้องเบียร์หอดหมกหกหัวก็ไปฝากป้าป้าไปนานเลยไปนานหัวขาขับรถเสียงยางหัวแหกร้องเพียงหัวลูกกาเล่งหางเบิดแห้งหอบขึ้นยึกยึกป้าห้องหุ่นหุ่นฝนกัดตกคำขาดหัวเลยมาหอดทำก็ตกคำเอาเปียกหอดโง่ก็เป็นลูกใส่เอาใส่เอาทั้งสี่ห้างลุดเข้ากะห้างตุ้งมาหมากะเฮาหูกะอื้อหิวกะหิวเขาโอ้ยหัวหมกหัวก็ไปฝากป้าป้าไปหน้าเลยไปหน้าหัวขากับรถเสียงยางหัวแหกลงเคียงหัวลูกกะไรหังเบิดแห้งหอบขึ้นยึกยึกป้าหัวหึ่มหึ่มฝนกะตกคำหัดหัวไรมาหอดทำตกคำเฮาหัวก็ไปฝากป้าป้าไปหน้าเรื่อยไปหน้าหัวขากับรถเสียบยางหัวแหกลงเคียงหัวลูกกะไรหางเบิ่งแห้งหอบขึ้นพื้นพื้นป้าหัวหึ่มหึ่มฝนกะตกคำหัดหัวไรมาหอดทำก็ตกคำเฮาเปียกหอดหัวหัวทำหอดน้ำหัวหมกหัวอายุแก่หัวน้ำหงาดูห้วยป่าเล่าหูบ่หูบ่หอมหกนั่นไปฝากป้าห้วยป่าเล่าหูบ่หูบ่หอมหกนั่นไปฝากป้า